โคมคาเฟ่เป็นคาเฟ่สายมูที่โด่งดังมากๆใครจะรู้คุณจ๊อบคือลำบากมาแล้วถึงขั้นที่เราไปขายของสี่แยกไฟแดงก็เคยมาแล้วคนที่พาเราไปเนี่ยเขาเอาเราไปลวนลามหลังจากโดนแบบนั้นแล้วก็ไปอีกเราไม่มีทางเลือกเพราะเราอยากได้เงินค่ะเราสมัครงานเป็นพนักงานนวดหน้าวันนั้นคือวันเปลี่ยนชีวิตเดือนแรก 60,000 บาทพระพิฆเนศองค์นี้ได้มาฟรีนะคะปัจจัยหลักเลยก็คือความศรัทธาและเราต้องเป็นคนดีเราไม่ได้คิดแพงแล้วเราไม่ได้มีข้อบังคับว่าทุกคนเข้ามาต้องซื้อค่ะตรงนี้เราบอกเลยว่าเราทำเพื่อแบ่งปันโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาขอพรโอมคาเฟ่รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะพี่เจ้าก็7-8 แสน1 ล้านโอ้ยเป็นยังไงบ๊อบบ๊อบขอบคุณค่ะ